สายตาความรู้สึกรอยยิ้มและความหวังของเด็กๆแห่งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพสถานที่สำหรับผู้พิการทางสายตาแห่งแรกของประเทศไทยสถานที่สำหรับเด็กๆผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่บ่มเพาะพัฒนาและเติมเต็มให้เด็กๆเหล่านี้สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นปณิธานอันแรงกล้าของดร.เสกสรรธีรวานิชกับแนวคิดการตอบแทนสังคมต่อยอดพัฒนาช่วยเหลือเติมเต็มสิ่งดีๆที่ขาดหายเพิ่มโอกาสต่างๆให้กับสังคมจึงเกิดโครงการดีๆที่มีชื่อว่าปันรักให้ดวงตา1บิน1บาทด้วยความหวังว่าจะส่งต่อปณิธานนี้ให้กับผู้อื่นได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมในครั้งนี้ขนาดว่าเรายังเคยท้อแท้เนาะแต่พอมาเห็นคนที่เขาแบบลำบากกว่าเรานะฮะรู้สึกมีกำลังใจมากๆแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญนะครับรู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆที่มีโอกาสมาวันนี้นะครับเป็นเด็กที่น่ารักและน่าสงสารเราคิดว่าวันนี้ถ้าเราตาบอดนะเราลองหลับตาดูแล้วเราตาบอดเนี่ยเรามองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยชีวิตนี้เราจะอยู่ได้ไหมคะแต่น้องๆที่นี่นะคะเขาอยู่ได้นะคะสิ่งเล็กๆครับนะครับที่เรามอบให้กับน้องๆนะครับผู้ที่พิการสายตาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่เราทำแล้วเรามีความสุขกับนะครับเพื่อให้แสงสว่างกับเขาในจุดนี้เราสามารถที่จะให้จิตใจของตัวเราให้ความจริงใจให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กเหล่านี้ได้เมื่อเรามาเจอเขากิจกรรมนี้เนี่ยผมมาด้วยตัวเองเนี่ยเห็นคนที่แบบลำบากมากๆเลยครับอยากให้บริษัทของเราเนี่ยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มั่นใจว่าทุกท่านที่เข้ามาในบริษัทพีอาร์ไนทุกท่านเนี่ยมาถูกทางแล้วครับเพราะบริษัทของเราเป็นบริษัทที่ดีจริงๆนะครับด้วยเสียงเล็กๆจากเด็กๆผู้พิการเราเพียงส่งต่อความหวังแม้เพียงน้อยนิดอาจสร้างพลังความรู้สึกกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ได้และด้วยพลังแห่งความหวังนี้อาจส่งต่อให้กับคนในสังคมอีกมากมายเพียงเราร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมน่าอยู่ให้ความหวังนี้ไม่เลือนหายไปจากสังคมเพื่อสังคมดีๆที่ยั่งยืน